ถึงแม้คุณพิธาจะรอดคดีถือหุ้นสื่อไปแล้วนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งคดีสำคัญที่รออยู่สัปดาห์หน้านะครับ31มกราคมนี้ก็คือคดีล้มล้างการปกครองนะครับทั้งตัวพรรคก้าวไกลและคุณพิธาที่หาเสียงแก้มาตรา112ก็ถูกนำไปร้องเรื่องนี้ถึงแม้ว่า31มกราคมนี้ถ้ามีคำวินิจฉัยในทางลบออกมาก็จะเป็นแค่หยุดการกระทำก็ตามแต่หลังจากนั้นแหละคนก็จะมองว่าจะมีการไปร้องต่อให้ยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่เป็นช็อตต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับวิบากกรรมที่เคยเกิดขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่จนกระทั่งโดนยุบมาแล้วก็ถูกมาเปรียบเทียบกับก้าวไกลว่ารอบนี้อาจจะโดนยุบพรรคเหมือนกับพรรคอนาคตใหม่ในอดีตอีกครั้งหรือไม่เราก็เลยย้อนกลับไปคุยกับคุณช่อพานิกาวานิชนะฮะซึ่งเป็นอดีตพรรคอนาคตใหม่แล้วเจ้าตัวก็โดนตัดสินทางการเมืองตลอดชีวิตจากเรื่องของสถาบันด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยถามคุณช่อว่ามองอย่างไรนี่คุณช่อโดน20ปีเนาะ20ปีเหรอ20ปี20ปีนะ20ปีครับโอ้โหนี่ฮะแต่ก็เป็นเรื่องสถาบันนะวันนี้คุณช่อก็เลยมองนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคดีถือหุ้นสื่อนะฮะหรือว่าคดีมาตรา112เนี่ยก็เป็นขบวนการสกัดกั้นพรรคก้าวไกลชัดเจนนะครับคุณพิธาบอกว่าเป็นความพยายามที่จะไม่ให้คุณพิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันเนี่ยตอนนั้นอย่าลืมว่าอย่างที่เราทราบกันนะฮะก่อนจะโหวตนายกรอบ2คุณพิธาก็โดนตัดสิทธิ์มันคาบเกี่ยวกันเกินไปฮะก็ไม่จําเป็นต้องแก้รถจักรนะคะถ้าย้อนกลับไปวันที่ศาลรับคำร้องคดีที่ว่า112การแก้112เป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่เนี่ยไม่ถึง24ชั่วโมงก่อนวันโหวตพิธานะคะคือแทบจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องใช่ศาลเนี่ยตกลงรับคำร้องไม่ถึง24ชั่วโมงก่อนการโหวตคุณพิธาในสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพอจะเห็นร่องรอยได้อยู่แล้วว่าเป็นความพยายามในการสกัดกั้นผู้ที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งไม่ให้เข้าสู่อำนาจการบริหารราชการแผ่นดินตามที่ประชาชนไว้วางใจขออภัยนะผมแก้ข้อมูลนิดนึงคุณช่อเนี่ยตอนแรกโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่หลังจากนั้นก็เจอเรื่องจริยธรรมส่วนตัวใช่อันนั้นก็โดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตก็คือแก้ไขข้อมูลด้วยขออภัยครับจากการกระทำในอดีตนะแล้วก็มีผู้ไปร้องเรื่องของสถาบันนะฮะก็เลยโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตซึ่งพอเราไปคุยกับคุณช่อพานิกาเนี่ยก็มองว่าการร้องเรียนทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นคดีถือหุ้นสื่อไอทีวีและหาเสียงการแก้มาตรา112ที่ถูกร้องว่าอาจจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยเป็นขบวนการที่พยายามสกัดกั้นคุณพิธาไม่ให้เป็นนายกเพราะช่วงเวลาที่มีการร้องเรียนมันใกล้เคียงกับช่วงโหวตเลือกนายกและกลายมาเป็นเหตุผลในการไม่โหวตเลือกคุณพิธาอย่างคดีม.112ล้มล้างการปกครองเช่นเดียวกันถ้าย้อนไปดูเนี่ยก็จะพบว่าศาลมีการรับคำร้องก่อนการโหวตเลือกนายกเพียงวันเดียวขณะที่คดีหุ้น ITV ก็ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่า ITV ไม่ได้เป็นสื่อแล้วไม่ควรมีการนำเรื่องนี้มาร้องแต่แรกด้วยซ้ำส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพรรคก้าวไกลหาเสียงจะแก้ไขมาตรา112ว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่31มกราคมนี้คุณช่อประเมินนะฮะว่าจริงๆแล้วออกได้หลายทางคือถ้าเป็นเบสเคสสถานการณ์ดีที่สุดคือตัดสินว่าไม่เข้าข่ายโอเคไม่เข้าข่ายก็เป็นคุณกับทางพรรคก้าวไกลแต่ก็ยังกังวลว่าต่อให้ตัดสินว่าไม่เข้าข่ายศาลท่านอาจจะลงรายละเอียดกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาเลยหรือไม่ว่าการกระทำแบบไหนหลังจากนี้ว่าได้หรือไม่ได้การกระทำแบบไหนว่าทำแล้วเข้าข่ายล้มล้างการปกครองอันนี้แหละจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานสำหรับตัวบทกฎหมายมาตรา112ที่อาจจะแต่ต้องไม่ได้อีกในอนาคตอันนี้คือbest case นะฮะครับแต่ถ้าเป็น worst case คือตัดสินว่าการกระทำที่ผ่านมาเข้าข่ายล้มล้างการปกครองโอเคละถึงแม้จะบอกให้หยุดการกระทำก็พอไม่ได้มีผลอะไรในวันที่31มกราคมนี้แต่ถ้าหลังจากนั้นมีคนนำคำวินิจฉัยไปร้องต่อก็แน่นอนว่าอาจนำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลได้ครับใน worst case scenario ก็คือในกรณีเลวร้ายที่สุดเนี่ยศาลบอกว่าการเสนอแก้ไข112พรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองอันเนี้ยก็จะทำให้เกิดศาลตั้งต้นที่นำไปสู่การยุบพรรคได้เพราะว่าเมื่อศาลตัดสินแล้วว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองหมายความว่าอะไรหมายความว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองซึ่งจะต้องถูกยุบพรรคกกต.ก็สามารถไปตั้งเป็นคดียุบพรรคขึ้นมาอีกหนึ่งคดีแล้วก็อยู่ที่ว่ากกต.จะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการดำเนินกระบวนการของคดีนี้คุณช่อออกก็เป็นสารตั้งต้นเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีคำสั่งในวันที่31แต่มันก็เป็นการพิสูจน์ว่าคุณทำจริงไงนี่แหละมันจะเป็นสารตั้งต้นสำคัญที่จะทำให้นักร้องเขาไปร้องต่อได้มันมีช่องไปถึงร้องยุบพรรคได้เพราะฉะนั้นคุณช่อก็เลยมองนะครับว่า
ในทางกระบวนการต่อจากนี้เนี่ยสุดท้ายจริงๆนะถ้าเกิดว่าก้าวไกลโดนยุบก็จะมีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นได้เหมือนเดิมนะครับแม้ว่าตัวคุณช่อเองจะไม่สนับสนุนให้มีการยุบพรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับมองว่าไม่ควรมีพรรคการเมืองไหนถูกยุบทั้งสิ้นแต่หากดูรายละเอียดของพรรคก้าวไกลเธอเชื่อว่าศัตรูของพรรคก้าวไกลจริงๆไม่ใช่องค์กรอิสระหรือกระบวนการสกัดกั้นแต่เป็นเรื่องของการรักษามาตรฐานของพรรคเองต่างหากเพราะหลายกรณีเนี่ยที่ผ่านมาเห็นชัดเจนแล้วว่าประชาชนเขามีความคาดหวังสูงกับพรรคก้าวไกลมากดิฉันเชื่อว่าศัตรูหรือคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของพรรคก้าวไกลคือตัวพรรคก้าวไกลเองพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าความหวังที่ประชาชนมีต่อคุณสูงมากมาตรฐานที่เขาคิดกับคุณมันสูงมากถ้าคุณไม่สามารถทำตามมาตรฐานที่ว่านี้ได้เนี่ยพรรคคุณจะล้มเหลวเพราะฉะนั้นต่อให้พรรคคุณไม่ถูกยุบเลยนะคุณเป็นพรรคก้าวไกลแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าส.ส.คุณคอร์รัปชันมีเซ็กชวลฮาร์ดเมนต์ขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่มีการจัดการหรือว่ามีอะไรที่เป็นเรื่องที่มันขัดต่อคุณค่าที่คุณได้ไปโฆษณาหาเสียงไว้กับประชาชนเนี่ยคือเราว่ามันก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นภายในพรรคเองที่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วพรรคไม่สามารถจัดการได้ต่อไปเรื่อยๆพรรคจะเจ๊งโดยที่ไม่ต้องมีใครอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของพรรคก้าวไกลไม่ใช่พรรคการเมืองไหนไม่ใช่องค์กรอิสระใดแต่คือตัวพรรคก้าวไกลเองว่าคุณรักษามาตรฐานของคุณได้หรือเปล่านี่มุมมองคุณช่อนะมองว่าก้าวไกลไม่ต้องไปกลัวเรื่องขบวนการอะไรหรอกสู้กับตัวเองต่างหากที่ต้องผ่านไปให้ได้จากประเด็นต่างๆที่ผ่านมาของพรรคเองเมื่อถามว่าอย่างคุณช่อเนี่ยก็เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตก็มาจากเรื่องสถาบันเหมือนกันทีนี้ถ้าหากประเด็นนี้แหละการแก้มาตรา112สุดท้ายถ้าหากถูกตีความว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแปลว่าหลังจากนี้คนที่จะเอาประเด็นนี้มาหาเสียงเนี่ยก็จะโดนร้องและนำไปสู่การตัดสิทธิ์แบบเดียวกันใช่หรือไม่คุณช่อก็บอกก็แน่นอนเป็นไปได้คือแม้ว่าวันที่31มกราคมนี้ศาลจะไม่ได้ไฉว่าการหาเสียงโดยการแก้มาตรา112เนี่ยจะเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ก็ตามเพราะต่อให้วินิจฉัยว่าไม่ล้มล้างอย่างที่คุณช่อบอกฮะต่อให้วินิจฉัยว่าไม่เป็นการล้มล้างการปกครองแต่ศาลอาจจะกำหนดเงื่อนไขออกมาเลยฮะในวันนั้นว่าอันไหนที่หลังจากนี้ทำแล้วเข้าข่ายทำแล้วไม่เข้าข่ายก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับการหาเสียงหลังจากนี้เป็นต้นไปใช่ฮะดังนั้นเนี่ยต้องไปดูในรายละเอียดนะครับเพราะว่าคำว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยมันก็คืออะไรมันก็คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ต้องดูในเนื้อในรายละเอียดว่าที่คุณไปหาเสียงเนี่ยมันเข้าข่ายว่าจะล้มล้างการปกครองอย่างที่ได้บอกเอาไว้หรือไม่ครับและมันจะเป็นสารตั้งต้นให้นำไปสู่การร้องต่อหรือเปล่านะครับ